สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ต่างคนต่างคิดนะครับคืนนี้เป็นประเด็นที่เราคงจะต้องหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเมื่อมีบรรดาคณาจารย์เนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมครับกลุ่มหนึ่งออกมาเรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความคิดความเห็นในเชิงวิชาการหรือเรียกกันว่าการใช้สิทธิเสรีภาพเชิงวิชาการแต่ประเด็นก็คือว่าที่ผ่านมานั้นคำว่าเสรีภาพทางวิชาการอาจกำลังถูกมองว่ามุมหนึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะด้านความมั่นคงแน่นอนที่สุดนะครับถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้การจัดงานเสวนาทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นที่ธรรมศาสตร์รังสิตก็ดีหรือแม้แต่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ดีซึ่งมีการขอความร่วมมือให้ยกเลิกคืนนี้เราคงจะพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วเส้นแบ่งของวิชาการการเสวนาจะถกจะพูดคุยกันยังไงที่จะไม่กระทบความมั่นคงเพราะดูเหมือนกับฝากของคณาจารย์บางท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่ได้มีการพูดคุยทางวิชาการจะสอนอะไรขณะในมุมของฝากของรัฐบาลเองก็มองว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่สามารถจะพูดได้เส้นแบ่งที่เหมาะสมอยู่ตรงไหนคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราก็เลยจะมาพูดคุยกันนี่แหละนะฮะเพื่อหามุมมองเส้นแบ่งที่เหมาะสมในสถานการณ์ขณะนี้ท่านแรกเจอกับเราบ่อยนะครับคุณผู้ชมครับและถ้าจะต้องพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสันติวิธีทางออกก็ต้องพูดคุยกับท่านนี้แหละครับท่านนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าพลเอกเอกชัยศรีวิลาสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งเชิญบรรดาคณาจารย์ต่างๆนะครับเข้าไปขอฟังความเห็นโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพนี่แหละนะครับท่านนี้คือคุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชระสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับขณะที่ท่านหนึ่งคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีแล้วครับคุณผู้ชมครับและเพิ่งจะปรากฏเป็นข่าวก็คือเดินทางไปให้กำลังใจอาจารย์วิโรจน์อารีพร้อมกับสัญลักษณ์คลุมปี๊บท่านนี้เป็นรองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นคงจะต้องถามก่อนเลยนะครับผมขอเริ่มต้นจากอาจารย์เอกชัยก่อนครับวันนี้ไม่มีปี๊บมาลืมมาครับจริงๆแล้วเดี๋ยวก่อนการที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ผมถามก่อนเลยนะอันนี้เป็นเสรีภาพเป็นทางวิชาการหรือไนยะฮะอาจารย์คือการใส่ปี๊บของอาจารย์วิโรจน์แล้วก็การให้กำลังใจของผมเนี่ยเป็นการ เรียกร้องนะครับเสรีภาพทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในฐานะที่ว่าท่านปรีดีพนมยงค์ท่านเป็นผู้สร้างธรรมศาสตร์ขึ้นมามีอุดมการณ์ชัดเจนเพื่อให้ความรู้กับประชาชนและการให้ความรู้นั้นเนี่ยก็จะต้องมีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระคราวนี้ท่านอธิการผมท่านไปรับตำแหน่งสนชด้วยแล้วก็เป็นอธิการบดีด้วยเราก็เลยเรียกร้องตรงนี้อาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ใช่ที่ไปนั่งอยู่สนชด้วยใช่ครับอาจารย์กำลังจะมองนะอาจารย์ก็เคยเรียนธรรมศาสตร์มาก่อนศิษย์เก่าศิษย์เก่าเลยแก่แล้วครับครับกำลังจะมองว่าไงฮะอาจารย์ก็เรามองว่าตำแหน่งอธิการธรรมศาสตร์เนี่ยมันมีต้องมีอุดมการณ์ชัดเจนในเรื่องของสิทธิเสรีภาพต่างๆอันนี้ตำแหน่งสนชเนี่ยก็มีที่มาชัดเจนอันนี้ที่มาสองที่มาเนี่ยมันน่าจะขัดกันก็อยากให้ทางอธิการเนี่ยรักษาเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้เราไม่ได้ประณามท่านนะว่าท่านไม่มีความรู้ท่านเป็นอาจารย์ผมท่านเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เนี่ยความรู้ท่านมากมายกว่าผมแต่เราอยากให้ท่านชัดเจนว่าท่านทำหน้าที่ในฐานะอธิการหรือในฐานะสนชครับอันนี้แสดงออกเชิงสิทธิหรือเสรีภาพอาจารย์เสรีภาพครับเสรีภาพเสรีภาพเสรีภาพอย่างนี้เอาตรงนี้ก่อนเลยนะฮะท่านพลเอกแท้ตอนนี้เสรีภาพที่เราเห็นก็คือว่ามีอาจารย์ก็เริ่มกันตั้งแต่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างที่ทราบกันนะฮะแล้วก็เนี่ยมีอาจารย์วิโรจน์อารีแล้วก็มีท่านอาจารย์เอกชัยการแสดงออกเสรีภาพแบบนี้จริงๆแล้วในสถานการณ์แบบนี้พลเอกชัยมองว่าจริงๆแล้วมันผิดหรือมันไม่ผิดมันเหมาะหรือมันไม่เหมาะผมถามตรงนี้ก่อนจะไม่พูดว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าในบริบทตอนนี้มันเป็นบทที่อยู่ในการดูแลของฝ่ายทหารครับมีการประกาศกฎอัยการศึกทั่วทั้งประเทศเพราะนั้นเวลาจะทำอะไรเนี่ยทางฝ่ายทหารก็กลัวมันไปกระทบต่อไอ้เรื่องขัดแย้งที่มีอยู่แล้วเดิมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็เขาจะมองในมิติความมั่นคงมากกว่าด้านอื่นๆเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่ห่วงกังวลของเขาส่วนจากกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นเรื่องของอาจารย์ภายในกันเองแต่อยากจะบอกงี้ว่าถ้าเกิดไปเอ็กซเรย์ดูทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยมีปัญหาทุกมหาวิทยาลัยแหละมีปัญหาเรื่องไหนฮะ
มีปัญหาเรื่องขัดแย้งฟ้องร้องกันเนี่ยเต็มไปหมดทุกมหาวิทยาลัยแทบจะทุกมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐนะบอกได้เลยไปดูได้นะมีคดีความค้างอยู่นี่เยอะแยะมากมายเป็นเรื่องปกติเขาอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ถ้าเกิดใครไม่ได้ดูลึกๆเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามาขัดแย้งกันเรื่องอะไรนะครับแต่มันเป็นปัญหาที่มีกันมาอยู่แล้วมีกันอยู่แล้วส่วนนึงนะเพราะนั้นคุณหมออาจจะทราบดีในส่วนนึงที่ทราบไปนะโดยกลุ่มของท่านผู้บริหารต่างๆที่เป็นมาจากสายนู้นสายนี้อะไรต่างๆเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วนะแล้วตอนนี้มันก็ระบาดไปทุกหมายเวลาอยู่แล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะอันที่สองเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าอย่างเช่นเปิดเวทีในที่ธรรมศาสตร์ผมก็ดูอย่างนี้ว่าบางที่เขาเปิดได้ใช่ไหมก็มีนะบางที่เปิดได้แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาอาจจะขออนุญาตหรือไม่ดูประเด็นที่เปิดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่เช่นถ้าเผื่อเป็นประเด็นที่โจมตีของคสช.เขาหรือโจมตีของฝ่ายทหารเขาเนี่ยเขาคงให้จัดไม่ได้เพราะแค่เขาระมัดระวังเขากลัวมันจะเกิดเหตุการณ์อยู่แล้วถ้าเผื่อยิ่งโจมตีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการปลุกระดมไปและอีกอย่างหนึ่งประการต่อมาคือว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ประกาศกฎการศึกเขาห้ามชุมนุมเกิน5คนเพราะนั้นตรงนี้แม้แต่การตั้งวงเสวนาทางวิชาการอันนี้ถือว่ามองว่าเป็นการชุมนุมไหมฮะคืออย่างนี้มันไม่ใช่เสวนานั่งคุยกันแค่นี้นะมันเป็นการเปิดเวทีใหญ่เลยนะที่มีคนมาเยอะและอย่างนึงก็คือว่าหัวเรื่องเนี่ยมันเป็นหัวเรื่องที่มันมีการกล่าวโจมตีถ้าเกิดไปเรื่องอะไรที่มันสร้างสรรค์เช่นอย่างที่บอกว่าอยากจะมีข้อเสนออะไรในเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยมันจะอาจจะทำได้นะผมก็เคยทำเวทีหนึ่งก็ทำได้ในของนักศึกษาก็ไปทำเหมือนกันก็เปิดรับฟังได้จริงๆแล้วต้องมองหัวเรื่องไหมเพราะอย่างของอาจารย์เอกชัยก็คือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ถูกเชิญไปด้วยถูกไหมฮะอันนั้นถามตรงๆเลยนะอาจารย์ครับคือที่เขาขอความร่วมมือไม่จัดเขามองเรื่องหัวเรื่องหรือมองตัวบุคคลฮะตอนนั้นอันนี้ไม่ทราบเหตุผลนะครับว่าตอบว่ายังไงแต่ว่าที่ผมเตรียมมาเนี่ยนะครับขออนุญาตนิดเดียวก็คือหนังสือเนี่ยนะครับสิทธิและเสรีภาพเนี่ยเขียนโดยอาจารย์วรพจน์วิศรุพิชซึ่งท่านเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดสรุปง่ายๆก็คือคำว่าสิทธิ์บอกว่าคำว่าสิทธิ์เนี่ยมันหมายความว่าสิ่งที่ว่าคุณไปเรียกร้องคนอื่นได้ให้เขาทำหรือไม่ทำอะไรเสรีภาพนี่คือคุณไปเรียกร้องใครไม่ได้แต่เขาห้ามมายุ่งกับคุณพูดง่ายคืออย่ามายุ่งในสิ่งที่ผมกำลังทำนะครับนี่คือความแตกต่างกันระหว่างสิทธิ์และเสรีภาพที่ผมบอกว่าเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยก็คือสิ่งที่ว่ามหาลัยไม่มีหน้าที่ต้องทำให้นะไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้ถ้าอาจารย์เขาอยากจะแสดงออกเนี่ยก็เป็นเสรีภาพของเขาผมไม่เถียงท่านพลเอกเอกชัยนะครับชื่อเดียวกันเนี่ย เราอยู่ในระบอบที่มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเสรีภาพเนี่ยมันก็ต้องเป็นเสรีภาพที่ถูกจำกัดตามระบอบที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมพูดสั้นๆแค่นี้ถ้าอย่างนั้นทางด้านของคุณหมอนิรันดร์เองเพราะจริงๆแล้วคณะกรรมการสิทธิ์เองก็มีทางอาจารย์เขาไปร้องใช่ไหมฮะคุณหมอครับจริงๆแล้วในส่วนของคณะกรรมการสิทธิ์ถ้าจะมองเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพทางวิชาการมันมีเส้นแบ่งยังไงไหมฮะหรือว่าต้องขอฟังมุมอาจารย์ก่อนฟังมุมต่างๆก่อนคุณหมอฮะก่อนที่จะพูดประเด็นเนี้ยผมอยากจะพูดให้เห็นถึงภาพรวมก่อนนะฮะที่เมื่อกี้พี่เอกชัยพูดถึงเรื่องของกฎอัยการศึกพูดถึงเรื่องความขัดแย้งเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถึงภาพรวมเนี่ยเรามาพูดเจาะเรื่องเสรีภาพทางวิชาการในการแสดงเห็นเนี่ยบางทีเราจะพูดอะไรที่มันไม่เข้าใจถึงบริบทสังคมไทยเพราะผมเชื่อว่าการรัฐประหาร22พฤษภาคมมันไม่เหมือนการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์นะฮะครับไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ฉะนั้นถ้าเราดูภาพรวมนี่ผมอยากชี้แจงคือว่าภาพรวมของการรัฐประหารที่ใช้กฎอัยการศึกเนี่ยครับเราต้องยอมรับว่ามันเกิดจากการที่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งแต่ว่าวิธีการจัดการความขัดแย้งเนี่ยซึ่งในทัศนะผมเนี่ยความขัดแย้งเป็นเรื่องปกตินะฮะอะไรก็ตามที่เป็นความขัดแย้งเนี่ยเราไม่เรียกว่าเราขจัดมันแต่เราต้องบริหารจัดการความขัดแย้งเพิ่มวิธีการขจัดความขัดแย้งที่ผ่านมาในการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยใช้วิธีความรุนแรงก็คือมีอาวุธสงครามมีการผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเพราะฉะนั้นตรงนี้การใช้ยาโดยใช้กฎอัยการศึกเนี่ยครับเราก็ยอมรับว่าเห็นด้วยสามารถที่จะขจัดในเรื่องของความรุนแรงคือหมอมองว่าเป็นยาผมเป็นหมอเนี่ยครับผมเป็นหมอก็ต้องมองการใช้กฎหมายเป็นยาขนาดนึงแต่พอเรามองเรื่องความขัดแย้งครับเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา10ปีเนี่ยมันมีความขัดแย้งอันคือความขัดแย้งในเรื่องอุดมการณ์ในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเกิดจากความเห็นที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความเห็นของคนธรรมดาไม่ว่าจะความเห็นในหมู่นักวิชาการนะครับอาจารย์หรืออะไรต่างกัน
ฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ต้องการรัฐประหารอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของรูปแบบการเลือกตั้งมันต้องดูที่ตัวเนื้อหาสรุปมันต่างกันในเรื่องประชาธิปไตยที่เป็นรูปแบบประชาธิปไตยตรงเนื้อหาซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ปัญหาเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เราให้ความสนใจคือว่ายาขนานที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งที่เกิดจากเสรีภาพในการแสดงเห็นหรือวิชาการแตกต่างกันเนี่ยมันไม่ใช่กฎอัยการศึกถ้าในทัศนะผมนะคือถ้าใช้กฎอัยการยามันแรงไปต้องใช้ยาว่าด้วยเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนก็คือใช้กฎหมายเหมือนกันแต่ไม่ใช่กฎหมายที่เป็นกฎอัยการศึกแต่ต้องเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งในปี50เนี่ยเราได้กำหนดในเรื่องเสรีภาพตรงนั้นว่าให้เสรีภาพในการแสดงเห็นให้เสรีภาพในเรื่องของทางวิชาการซึ่งตรงนั้นเนี่ยโดยหลักสากลเนี่ยถ้าเราบอกใจเนี่ยเรายอมรับแล้วว่านี่คือหลักที่เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแม้ทั้งรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ประกาศเนี่ยฮะชั่วคราวปี57เนี่ยในมาตรา4เนี่ยก็กำหนดไว้ชัดเจนนะสิทธิเสรีภาพด้วยความเสมอภาคครับนะที่เคยมีมาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขย่อมได้รับการคุ้มครองบวกพันธกรณีต่างๆแค่นี้ก็ครอบคลุมหมดแล้วครับครับและสิ่งที่ตอบเป็นการตอกย้ำที่ชัดเจนว่าขณะนี้เนี่ยเราไม่ใช่การปกครองระบอบเผด็จการนะฮะเราเป็นประชาธิปไตยคือมาตรา3มาตรา3บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั่นหมายความว่าถึงแม้คสช.จะใช้อำนาจยึดมาแต่ยังให้ความเคารพว่าอำนาจอธิปไตยไม่ว่าบริหารนิติบัญญัติตุลาการนั้นท่านหัวหน้าคสช.ยังเห็นด้วยว่าตรงนั้นเป็นของประชาชนเพียงแต่ระยะชั่วคราวตรงนั้นที่จำเป็นต้องใช้กฎอัยการศึกแต่เวลาจะมาจัดการเรื่องปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางการแสดงเหตุเนี้ยต้องใช้กฎหมายหรือยาว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนเพราะหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักกฎหมายทีนี้พอมาหญิงนิปังเนี่ยในประเด็นที่2เนี่ยประเด็นแรกคือยาต้องใช้ให้ถูกขนานถ้ายาไม่ใช่ถูกขนานท่านคงทราบว่าบางทีคนไข้ตายเพราะยาก่อนนะครับอย่างคนไข้มะเร็งหลายรายเนี่ยตายเพราะการใช้ยาเคมีก่อนที่จะรักษาด้วยซ้ำไปหมอต้องถอนยาตัวนั้นออกประการที่2เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้เสรีภาพเนี่ย คนใช้เนี่ยใช้ไม่ถูกสิทธิเสรีภาพที่อาจารย์เอกชัยพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีขอบเขตนะถูกต้องมันมีขอบเขตนะแต่ที่มีปัญหาใน10ปีเนี่ยหรือในปี2ปีที่ผ่านมาคือมีคนที่ใช้สิทธิเสรีภาพที่เกินขอบเขตเช่นแสดงว่าเห็นเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องของ hate speech คือทำให้คนเกลียดชังกันอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกกล่าวหาเป็นเสื้อเหลืองเดี๋ยวก็ถูกกล่าวหาเป็นเสื้อแดงกล่าวหาไว้ทำไมเพราะต้องการความเป็นฝักฝ่ายไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราตัวเองเนี่ยแหละบอกว่ามันไม่ถูกต้องลืมไปแม้กระทั่งเคยเห็นกรณีประมาณในเวทีนะครับก็ใช้คำที่หยาบคายด่ากันซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆกฎหมายเนี่ยเราบอกแล้วว่าห้ามละเมิดอยู่2 อย่างห้ามละเมิดในสิทธิส่วนบุคคลด่าทอเขาไม่ได้แต่เราไม่เห็นหน่วยงานรัฐไปจัดการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความผิดของเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยไม่ใช่ตัวเรื่องหลักสิทธิเสรีภาพนะครับแต่เป็นตัวบุคคลที่เอาไปใช้เนี่ยครับมันใช้เกินเลยครับสิ่งนี้อาจารย์ปรีดีเคยบอกว่าถ้าคุณใช้สิทธิเสรีภาพเกินเลยมันก็เป็นอนาธิปไตยครับยังไม่ได้หมายความว่าพอแสดงออกหรือวิชาการเนี่ยทำอะไรก็ได้ฉะนั้นตรงจุดที่เป็นเรื่องการอภิปรายที่ธรรมศาสตร์หรือเชียงใหม่ก็ตามเนี่ยผมก็เรียกว่าถึงแม้ใช้กฎอัยการศึกวิจัยญาณของกสช.เนี่ยก็ต้องมองว่าตรงนั้นเนี่ยใช้หลักในเรื่องของการที่เป็นเรื่องการใช้ข้อมูลเหตุผลข้อเท็จจริงไหมครับไม่ใช่ด่าทอกันไม่ใช่เป็นการพูดเท็จเราพบว่าในการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเป็นการพูดปั้นน้ำเป็นตัวได้ซ้ำไปแต่คนฟังแล้วมันฮะแล้วปล่อยให้คนอย่างนี้เนี่ยมาพูดฝรั่งก็ใช้คำว่าเดิมาก๊อกนะคือทำให้เกิดเป็นการปลุกผีขึ้นนะซึ่งตรงนี้มันต้องจัดการครับคือเพราะว่าเราไม่จัดการพอไม่จัดการเนี่ยสิ่งมันเกิดขึ้นคืออะไรมันเหมือนมีดอะครับครับมีดในทางการแพทย์เนี่ยผ่าตัดรักษาได้แต่มีดเนี่ยฆ่าคนตายได้งั้นถ้าคุณบอกว่าต่อไปนี้เลิกใช้มีดมันเป็นไปไม่ได้แต่ต้องมาสอนว่าตกลงไอ้มีดที่ใช้ผ่านมาเนี่ยใช้ไม่ถูกต้องอย่างไรที่ใช้ถูกควรจะเป็นไงครับผมจะต้องถือหลักเนี่ยผมจะไม่ห้ามลูกบอกว่าห้ามเจอมีดเป็นอันขาดมันเป็นไปไม่ได้แต่ต้องมาบอกว่าถ้าลูกจะใช้หรือน้องจะใช้หรือพ่อจะใช้เนี่ยต้องระวังนะครับพ่อจะได้ใช้ให้ถูกไม่เป็นอันตรายนั่นประเด็นตรงนี้คือการใช้
สิทธิเสรีภาพให้ถูกครับตรงนี้คือสิ่งที่สังคมต้องกลับมาสรุปบทเรียนว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรที่เกินเลยครับแล้วทำให้คนยอมรับเพราะฉะนั้นจะไม่กลับมาคุยอีกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วใครคือเส้นแบ่งฮะถ้าอย่างนั้นใครจะเป็นคนแบ่งเพราะว่าอย่างอาจารย์ก็ได้ชื่อว่านักวิชาการหลายๆท่านก็ได้ขึ้นชื่อว่านักวิชาการถ้าผมย้อนไปอดีตก็จะถูกมองอาจารย์ก็จะถูกมองว่าอยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เหมือนกันใครจะเป็นคนเส้นแบ่งฮะว่านี่คือวิชาการจริงๆเส้นแบ่งคือสังคมต้องกลับมาคุยกันท่านอาจารย์เอกชัยเนี่ยไปทำเวทีมาเยอะเมื่อกี้นี่ก่อนจะเข้าเนี่ยท่านก็บอกว่าไปที่อุบลมาเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อขาวกลับมาคุยกันหมดบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยผมจะไปช่วยบุญนิยมทำลงปุ๋ยแล้วคือเส้นแบ่งเนี่ยประชาชนจะกลับมาคุยเมื่อพบว่านะฮะไอ้เส้นแบ่งที่บางระหว่างสิทธิเสรีภาพเนี่ยใช้เกินเลยแล้วคนตายคนฆ่ากันบ้านเมืองเสียหายเศรษฐกิจตกต่ำคนเขาไม่ยอมรับเขาจะรู้ทันทีว่าถ้าใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่เนี่ยคนที่เสียหายเนี่ยก็คือประชาชน คนที่เสียหายคือสังคมเพราะผมตรวจสอบไปแล้วเนี่ยคนตายเนี่ยไม่ใช่แกนนำนะคนตายนี่เป็นประชาชนธรรมดาคนตายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ตายเพราะทุกคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนเขาจะรู้ทันทีว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำเกินเลยแล้วทำให้เกิดข้อตกลงว่าต่อไปนี้เนี่ยสังคมไทยถ้าจะชุมนุมยังไงไม่ให้เกินเลยพูดยังไงอย่าให้เกิดความเกลียดชังกันอาจารย์โทษทีอาจารย์ครับเวลาจะบรรยายแต่ละครั้งผมถามหน่อยอาจารย์ประเมินตัวเองไหมว่าทุกคำพูดที่ว่ามันอาจจะไปสร้างความเกลียดชังหรือมันอาจจะทำให้อีกฝ่ายนึงชอบมากอีกฝ่ายนึงไม่ชอบตรงเนี้ยมันต้องมีการประเมินไหมฮะสำหรับนักวิชาการเวลาจะพูดแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อวันนี้มีสองเอกชัยเลยเป็นนักวิชาการถามนักวิชาการตรงนี้ก่อนฮะในฐานะมนุษย์ครับในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีเสียงเท่ากันทุกคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนต้องพึงประเมินว่าการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นเป็นการไปละเมิดผู้อื่นหรือเปล่าสิทธิเสรีภาพไม่ได้แปลว่าท่านมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นตามระบบนิติรัฐเนี่ยรัฐสภาก็คือผู้แทนของประชาชนมีหน้าที่นะฮะต้องนิยามจำกัดสิทธิและเสรีภาพเพื่อให้อยู่กันได้เช่นอยู่ดีๆผมจะเดินเข้าไปบ้านคุณหมอนี่อันนี้ไม่ใช่เสรีภาพแล้วเห็นไหมฮะเพราะผมไปละเมิดสิทธิของคุณหมอที่จะอยู่ในบ้านดังนั้นผมคิดว่าในฐานะมนุษย์เนี่ยทุกคนต้องประเมินนะครับและเห็นด้วยอย่างยิ่งคนฟังประเมินเองเหรอฮะคุณอาจารย์ฮะคนฟังต้องไปนั่งประเมินเองมันคนพูดต้องประเมินตัวเองด้วยถูกต้องคนพูดต้องมีความรับผิดชอบผมเห็นด้วยคุณหมออย่างยิ่งเห็นด้วยกับลุงเองยิ่งว่ามนุษย์เนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับในสิ่งที่เราแสดงออกไปหรือไม่แสดงออกครับเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ต้องรับผิดชอบแสดงว่าต่อไปนี้ถ้าจะจัดเชิงวิชาการทางออกที่สุดคือฮะต้องเสนอก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าพลเอกเอกชัยจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่พฤติกรรมเราเลยล่ะพฤติกรรมของเราเลยเวลาอย่างผมจะพูดเนี่ยผมก็จะไม่พูดไปเหมือนกับไปโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเพราะว่าในการไปโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันทำให้เราเสียหายคนนะครับผมถามจริงเวลาคนเราพูดทางวิชาการเอาวิชาการแล้วพูดแล้วเนื้อหามันสามารถจะไปพาดพิงคนอื่นได้ไหมจริงแล้วเนื้อหาวิชาการเราพูดวิชาการมันจะไม่พาดพิงคนอื่นเลยนะนั่นมันยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าหมอไปทำอย่างงู้นอย่างนี้นั่นเลยผมจะไม่ยกตัวอย่างอย่างนั้นเพราะนั้นคือภาพพิงละผมเวลาพูดอะไรผมก็สมมติจะจัดเวทีอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าอยากเห็นอนาคตการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะท่านจะอยากเห็นข้างหน้ามันยังไม่มีใครรู้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นยังไง อยากเห็นเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นไม่ว่าจะเรื่องสิทธิมนุษยชนนะไม่ว่าจะเรื่องเปิดเวทีอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการจัดการหมอพูดชัดเจนนะเอามีดมาเล่มหนึ่งคุณอาจจะทำให้ใครตายก็ได้คุณอาจจะทำให้คนนี้รอดก็ได้มันได้ทั้งสองอย่างวิธีการจัดการคุณจะใช้ยังไงแต่ประเด็นที่ผมเห็นเขาพูดกันนะอ้าวผมยกตัวอย่างเอาอย่างงานที่เชียงใหม่อันนี้ผมลองถามความเห็นแต่ละท่านอย่างความสุขความปรองดองภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราวคือถ้าอย่างนักข่าวพวกเราคือเขาก็มองอ้าวก็เป็นความสุขความปรองดองแล้วปรากฏว่างานนี้ก็มีการขอความร่วมมือใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้อันนี้คือเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนฮะเพราะถ้าเราฟังชื่อมันก็เป็นความสุขความปรองดองนะฮะคือไม่ต้องอะไรชื่อเรื่องอย่างชื่อเรื่องเนี่ยสิทธิและเสรีภาพเนี่ยแล้วพูดตอนนี้ภาวะอะไรอ๋อดูภาวะใช่ดูสถานการณ์ที่เป็นอยู่ใช่ผมถึงได้บอกไงตอนนี้พูดนะจะพูดนะว่าอยากเห็นสภาปฏิรูปเนี่ยทำงานอะไรเพื่อจะเกิดการอยู่ร่วมกันในอนาคตถ้าผมพูดยิ้มพูดได้ตลอดเลยนะอย่างนี้ก็มีสิทธิพลาดพิงนะฮะถ้าคนจะพูดแล้วมัน
อย่างที่ตั้งการที่จะพาดพิงคือเรามักจะไปพูดอดีตเขาถึงได้บอกอย่าพูดอดีตจะไม่เห็นผมพูดเรื่องอดีตนะนักวิชาการต้องพูดเรื่องอดีตไหมครับเวลาจะพูดทางวิชาการไม่ใช่เขาต้องพูดอยู่แล้วนักวิชาการเขาต้องพูดอยู่แล้วนักวิชาการก็ต้องยกตัวอย่างอดีตที่เป็นยังไงพอพูดอดีตมันจะเกิดไปว่าใครแล้วมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งเพราะนั้นวิธีการของผมจึงไม่พูดอดีตผมจะพูดตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตมันจะไม่พลาดจริงใครครับถูกต้องไหมเนี่ยแต่เวลาผมบอกแต่อย่างนี้แต่มันใช้ชีวิตลำบากนะการที่อย่างผมเนี่ยบางทีไอ้เพื่อนฝ่ายหนึ่งก็ด่าผมนี่มึงจะกางอยู่ทำไมวะมึงต้องเอาสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสิอะไรเงี้ยมีด่าเรื่อยแหละถ้าผมมีใครก็อีกฝ่ายหนึ่งชื่นชมอีกฝ่ายต้องด่าแล้วนี่เป็นเรื่องปกตินี่คือคนที่ไม่รู้กติกาบ้านเมืองครับไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมักจะใช้วิธีการอย่างนี้ครับนะพูดง่ายๆว่ายังไม่ยอมเชื่อในกฎกติกาของบ้านเมืองที่มีอยู่วันนี้กฎกติกาเป็นยังไงควรจะแบบตัวไงเนี่ยครับถ้าเผื่อไม่สามารถรับรู้ได้หรือไม่ทราบมีความสำนึกและรู้สึกได้เนี่ยครับมันก็เกิดความขัดแย้งอยู่แล้วถ้าเผื่อเราสอนในห้องเรียนก็พูดได้อยู่แล้วทำไมจะพูดไม่ได้สอนในห้องเรียนแต่ในกรณีนี้ไม่ใช่สอนในห้องเรียนในกรณีเปิดเวทีนะแล้วมีคนมารับฟังมีคนมาแสดงความเห็นมันคนกรณีกันสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาตอนนี้ก็คือต้องเปิดให้สังคมได้เข้าใจชัดเจนแล้วก็ต้องมีนิยามที่ชัดเจนนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เขาบอกว่าจัดได้และจัดไม่ได้ปองดองไม่ได้หมายความว่าลืมเรื่องที่ผ่านมาปองดองต้องเอาเรื่องที่ผ่านมามาศึกษาว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วจัดการให้มันถูกอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกในช่วงนี้เนี่ยนะประชาชนมีการตื่นตัวระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นเรื่องดีไงซึ่งเราต้องรักษาไว้อันนี้ผมถามอาจารย์เอกชัยหน่อยอาจารย์เอกชัยเวลาสอนตอนนี้อาจารย์สอนเรื่องข้อกฎหมายต้องสอนเรื่องสิทธิเสรีภาพไหมผมถามหน่อยต้องมีไหมฮะอาจารย์เอกชัยจะให้ผมสอนอะไรนี่ไงเห็นไหมมันก็จะต้องมีคำถามเกิดขึ้นคือถ้าเรามีหนังสืออยู่สองเล่มเล่มหนึ่งบอกว่าสิทธิเสรีภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตยข้อจำกัดของสิทธิเสรีภาพนั้นคือการจำกัดสิทธิเสรีภาพภายใต้ระบอบรัฐสภาผู้แทนปวงชนไปออกกฎหมายมาจำกัดสิทธิเสรีภาพมีการโต้แย้งมีการอุทธรณ์มีการเรียกร้องสิทธิที่ได้รับความเสียหายได้แต่ถ้าเราไม่พูดถึงระบอบนั้นเรามาพูดถึงอีกระบอบหนึ่งผมก็พูดไม่ได้ว่าระบอบอะไรผู้ออกทีวีก็ไม่ได้เขาบอกอีกระบอบหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรเสรีภาพที่ต้องขออนุญาตคืออะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเถียงกันให้ตายก็ไม่ได้อะมันก็ไปไม่รอดถ้าอย่างนั้นงานเสวนาทางวิชาการผมถามในมุมอาจารย์เอกชัยต่อไปสมมติเกิดใครเขาเชิญไปร่วมนะฮะตามมหาวิทยาลัยต่างๆอาจารย์จะต้องพิจารณาอย่างไรก่อนอันนี้เลยอันนี้ผมก็อยากทราบเหมือนกันคือเสรีภาพเนี่ยจำกัดได้กฎอัยการศึกจำกัดเสรีภาพโดยชอบด้วยกฎหมายได้อันนี้เป็นอำนาจของทหารต้องแยกกันนิดเดียวว่าการจำกัดนั้นเพื่อความมั่นคงของรัฐคือกฎอัยการศึกเอ่ยคุณหมอนิรันดร์พูดจะรู้ดีที่สุดกฎอัยการศึกเอ่ยพ.ร.ก.ฉุกเฉินเอ่ยพ.ร.บ.ความมั่นคงเอ่ยเนี่ยเป็นกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงครับแต่ภายใต้พันธะกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยความมั่นคงอันนั้นเขาเรียกความมั่นคงของรัฐไม่ใช่ของรัฐบาลครับไม่ใช่ของคุณทักษิณไม่ใช่ของพลเอกประยุทธ์แต่เราใช้เพราะอะไรเพราะมันสะดวกเราจำกัดเสรีภาพเราบอกขอเลื่อนไปก่อนเพราะมันสะดวกเพราะคนโต้แย้งไม่ได้นี่คือระบบที่เป็นอยู่ผมไม่ได้เถียงครับคุณหมอฮะถ้าอย่างนั้นฟังในมุมของอาจารย์เอกชัยสะท้อนแล้วก็มุมนักวิชาการที่เขาไปยื่นเรื่องกับคณะกรรมการสิทธิ์คณะกรรมการสิทธิ์ตอนนี้ขั้นตอนต่อไปจะต้องทำยังไงฮะคณะกรรมการสิทธิ์ก็มีกระบวนการการตรวจสอบตามกฎหมายเรานะฮะกระบวนการการตรวจสอบเราก็ใช้วิธีการที่ว่าเป็นการไต่สวนสาธารณะครับคือเปิดเผยโดยเราต้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาให้ข้อเท็จจริงกับเราครับงั้นในการไต่สวนเรื่องเกี่ยวกับที่กรณีธรรมศาสตร์ที่เชียงใหม่ครับแล้วก็ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศมีกรณีนะฮะที่มีการพิพาทเราก็เชิญทั้งฝ่ายทางผู้ที่จัดทางนั้นก็จะมี AI ศูนย์ทนายความทางธรรมศาสตร์ก็เชิญผู้บริหารธรรมศาสตร์เชียงใหม่ก็เชิญผู้บริหารที่เชียงใหม่มานะครับเราก็ต้องเชิญทางคสช.ที่ส่วนกลางแล้วก็ทหารในแต่ละพื้นที่เพราะว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎในการศึก
คยในวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางทหารทางส่วนกลางแล้วก็พื้นที่เนี่ยท่านติดภารกิจมาไม่ได้ครับงั้นก็คงต้องเป็นคราวหน้าที่เราต้องเชิญมาซึ่งกระบวนการการรับฟังเนี่ยพอเรารับฟังแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่ตามกฎหมายคือว่าเมื่อเรารับฟังแล้วเนี่ยถ้าอะไรเป็นเรื่องด่วนที่จำเป็นจะต้องให้การคุ้มครองนะฮะหรือปกป้องเราก็จะมีหนังสือข้อสรุปในเชิงของการประชุมแต่ละครั้งว่ามีข้อสรุปว่าอย่างนี้เพราะหน้าที่กรรมการสิทธิ์เนี่ยมีอีกตามกฎหมายคือเรื่องมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งครับงั้นถ้าเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องด่วนที่จำเป็นจะได้รับการดำเนินการเพราะกรรมการสิทธิ์ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติกรรมการสิทธิ์แค่เอา fact finding ออกมาเมื่อ fact finding ออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราบวกความคิดทางเรื่องสิทธิชนเรามีข้อเสนอเราก็ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่นี้ก็คือคสช.กรมน.จังหวัดหรือว่าท่านอธิการเพื่อให้ท่านได้รับรู้อย่างเรื่องกรณีที่ดินและป่าผมก็ทำถึงคสช.กรมน.ที่ออกแผนแม่บทแล้วก็กรมป่าไม้อุทยานหรือผู้ว่าการจังหวัดแต่จะไม่มีผลสรุปว่าไอ้การจัดแบบนี้เหมาะไม่เหมาะจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเวลาผลสรุปออกมาก็จะมีข้อสรุปว่าการจัดการตรงนี้ถ้าจะให้เกิดขึ้นจะมีความเห็นว่าอย่างไรเราก็จะมีข้อเสนอแนะไปแต่ประเด็นคืองานทางวิชาการเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาคือเขายังไม่ได้เริ่มพูดจนกระทั่งจบไงฮะคุณหมอมันสามารถสรุปออกมาได้เหรอฮะว่ามันเหมาะหรือมันไม่เหมาะเราก็ฟังความเห็นเขาแล้วเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือที่เมื่อกี้ท่านกสม.พูดเนี่ยก็ถูกต้องว่าทางกสม.ก็ต้องฟังความเห็นของคสช.ด้วยไม่ใช่ฟังแค่เฉพาะนักวิชาการนะครับเนี่ยเราต้องฟังอย่างนี้ทุกทางครับยังผมอยากจะตอบประเด็นที่อาจารย์เอกชัยเมื่อกี้ตอบว่ากฎหมายกับเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเกี่ยวข้องไงผมถึงพูดในประเด็นแรกไงว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นหลักกฎหมายนะครับผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมก็อ่านมาแล้วตอนเป็นสว.ผมก็ผ่านมาแล้วว่าหลักกฎหมายเนี่ยเรียกว่าหลักนิติรัฐเนี่ยมันต้องยึดหลักนิติธรรม rule of law หลักนิติธรรมเนี่ยไม่ใช่ปกครองด้วยกฎหมายอย่างเดียวนะครับ มันไม่ใช่ rule of law อย่างเดียวนะฮะแล้วไม่ใช่ rule by law นะครับมันต้องมีหลักสิทธิเสรีภาพเพราะหลักสิทธิเสรีภาพนั้นคือหลักที่จะกำกับว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปรีดีได้กำหนดไว้ในหลัก6ประการของคณะราษฎร2ประการเป็นเรื่องหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเพื่อเห็นว่าต่อไปนี้เนี่ยการใช้อำนาจตามกฎหมายจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจเกิดความต้องใช้หลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคดังนั้นเนี่ยผมจะพูดกับเท่าทุกครั้งว่าหลักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่หลัก NGO นะครับหลักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่หลักฝรั่งนะครับแต่เป็นหลักตามกฎหมายที่กำกับเพราะฉะนั้นผมถึงต้องเอามาจากรัฐธรรมนูญเพียงแต่ในกฎหมายแต่ละหน่วยงานหรือกฎอัยการศึกกฎอัยการศึกมันเกิดเมื่อ100ปีนะครับยังไม่ได้ปรับปรุงเลยเพราะฉะนั้นท่านจะมีหลักกฎหมายในกฎหลักสิทธิมนุษยชนในกฎอัยการศึกได้อย่างไรแต่ท่านก็สามารถเอาหลักสิทธิมนุษยชนในหลักรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญเข้าไปประยุกต์ใช้เป็นหลักสิทธิเชิงซ้อนได้ให้มันเหมาะสมให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงเพราะสังคมไทยขณะนี้จะย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่ใช้กฎอัยการศึกไม่ได้แล้วจะย้อนกลับไปเหมือนจอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติรัฐประหารมันไม่ได้แล้วสังคมมันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนไงฮะสังคมเปลี่ยนคือว่าในช่วงนี้เนี่ยนะประชาชนมีการตื่นตัวระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นเรื่องดีไงซึ่งเราต้องรักษาไว้เพราะฉะนั้นการตื่นตัวของภาคประชาชนเพียงแต่ว่ามีอุปสรรคว่าการตื่นตัวในช่วง10ปีเนี่ยที่เผชิญในการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยมันมีเรื่องความรุนแรง มีเรื่องการใช้อาวุธเข้าหากันซึ่งเป็นประเด็นของผู้ที่ต้องการช่วงชิงอำนาจแต่ประชาชนหรือนักวิชาการเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นประชาชนเนี่ยเขาต่อสู้กันเรื่องความคิดที่แตกต่างกันเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องแยกเนี่ยเราต้องแยกปลาออกจากน้ำถ้าเราไม่แยกปลาจากน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนความขัดแย้งเนี่ยกลายเป็นเรื่องของนะฮะเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปเจอนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากแอฟริกาเรียนรู้จากในต่างประเทศแล้วว่าเราจะต้องเข้าไปหาวิธีเกิดการปองดองสมานฉันท์ปองดองไม่ได้หมายว่าลืมเรื่องที่ผ่านมาปองดองต้องเอาเรื่องที่ผ่านมามาศึกษาว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วจัดการให้มันถูก อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าสังคมเราต้องเป็นสังคมแบบไต่หลีกเลี่ยงให้คนแสดงเห็นก็ไม่ได้แต่ทำไงให้เขาแสดงเห็นแล้วเนี่ยอย่าด่ากันอย่าชัก M10 79มายิงกันตรงนั้นเนี่ยแล้วคนที่รับผิดชอบต้องจัดการอย่างเด็ดขาดถ้าจัดการไม่เด็ดขาดก็แสดงว่านะการใช้อำนาจรัฐตรงนั้นเนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็จะวนกลับเข้าไปแบบเดิมๆที่เคยผ่านมาที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นครับแต่อย่างนี้ถ้าพลเอกชัยผมถามหน่อยเพราะก็มีบางท่านนะฮะก็เปรียบทำนองว่าถ้าวันนี้การแสดงความเห็นทางวิชาการเอาล่ะมันอาจจะเจออุปสรรคอะไรต่าง
มันก็จะเหมือนกับกาน้ำถ้ามันอั้นเอาไว้เยอะๆพอถึงวันหนึ่งมันระเบิดมองงั้นไหมฮะที่จริงผมว่าอย่างนี้ถ้าเผื่อเราสอนในห้องเรียนก็พูดได้อยู่แล้วทำไมจะพูดไม่ได้สอนในห้องเรียนแต่ในกรณีนี้ไม่ใช่สอนในห้องเรียนในกรณีเปิดเวทีนะแล้วมีคนมารับฟังมีคนมาแสดงความเห็นมันคนกรณีกันแล้วถ้าเผื่อกามันจะระเบิดนะผมก็ยกตัวอย่างนะที่จริงประกาศกฎการศึกเนี่ยไม่ใช่เพิ่งประกาศนะครับประกาศมาเป็น20กว่าปี30ปีแล้วในบางพื้นที่ก็ยังอยู่นะยังไม่ได้เลิกเลยนะแล้วถามว่าเขามีเวทีวิชาการไหมเขาก็มีอยู่อย่างเสมอนะตามหมอวิทยาลัยที่ภาคใต้เนี่ยเขาจัดเขาประจำอยู่แล้วเขาก็จัดได้แต่ว่าในภาวะการที่มันต่างกันครับเพราะฉะนั้นเอาละสมมตินะถ้าเกิดจัดเวทีเงี้ยไปจัดที่สุราษฎร์ธานีจัดได้ไหมถามที่อ่ะเชิงเชิงไหนฮะเชิงประชาธิปไตยนี่ผมพูดเชิงแอเรียนะในแง่แอร์มอลเทเรียเนี่ยต้องบังเอิญไปจัดที่เชียงใหม่หรือจัดที่อุดรธานีอย่างเงี้ยจัดได้ไหมยกตัวอย่างใช่ไหมพื้นที่ซึ่งก่อนนี้มันเคยมีความเห็นที่หลากหลายและมันมีความขัดแย้งมันเขาขัดแย้งกันอยู่แล้วในพื้นที่ของเขาเนี่ยแล้วไปเปิดเวทีอย่างเงี้ยมันยิ่งก็จำไม่ได้หรออย่างเชียงใหม่เนี่ยแทบจะไปตีกันทุบกันก็เกิดขึ้นประจำอยู่เลยที่เชียงใหม่เพราะนั้นถ้าผมมีเวทีเงี้ยมันไปเกิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาได้แน่นอนผมก็ดูอย่างนี้นะแต่ถ้าเผื่อคุณไปจัดสุราษฎร์ธานีหรือคุณไปจัดที่ภูเก็ตโอกาสที่เกิดเงี้ยมันไม่ค่อยมีหรอกจริงไหมนี่ดูไงนี่เหมือนครับว่าผมวิเคราะห์สถานการณ์ตามที่ผมมองดูอย่างนี้เพราะนั้นสิ่งที่กังวลก็คือว่าอย่างเฉพาะเชียงใหม่นี่ถ้าจะจัดอย่างเงี้ยมันต้องขออนุญาตทำหนังสือขออนุญาตเป็นทางการในเมื่อใครในธรรมศาสตร์ก็ควรจะต้องใครเข้าประกาศกฎการศึกและดูแลตรงนี้ขอหนังสือขออนุญาตไปที่หน่วยงานก็ตรงนั้นเลยครับที่เขาเป็นคนประกาศครับเขาจะได้มาดูว่าจริงๆแล้วจัดแล้วมันเป็นยังไงได้พูดอะไรยังไงบ้างต้องอย่างนั้นเลยนะครับมันถึงจะจัดได้ฮะอาจารย์เอกชัยครับที่คนเขาเปรียบเป็นเหมือนการน้ำอาจารย์เปรียบตัวเองเหมือนการน้ำบ้างไหมตอนนี้อ๋อไม่ครับเราก็ว่ากันตามหลักวิชานะครับผมก็ย้ำอีกทีว่าถูกต้องมีกฎเอกการศึกนะครับเขาสามารถที่จะจำกัดสิทธิเสรีภาพได้ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาตอนนี้ก็คือต้องเปิดให้สังคมได้เข้าใจชัดเจนแล้วก็ต้องมีนิยามที่ชัดเจนนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เขาบอกว่าจัดได้และจัดไม่ได้คือถ้าชัดเจนขนาดนั้นผมก็เชื่อว่านักวิชาการก็คงจะรับได้ครับอย่างท่านพลเอกเอกชัยเมื่อสักครู่บอกอย่างแอเรียอย่างพื้นที่แต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยที่มันเคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนยกตัวอย่างเชียงใหม่อุดรอย่างเงี้ยมันต้องพิจารณาอาจารย์เอกชัยมองไงฮะผมไม่ค่อยมองแอเรียอย่างนั้นนะผมเห็นว่าคือผมเป็นนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับผมก็เห็นว่ามันก็คนมันต้องเท่ากันฮะนะฮะคือมันก็อยู่ที่คนที่ไปอ่ะครับอย่าไปว่าแต่จังหวัดเลยในรัฐสภาก็ดูเอาละกันใช่ไหมครับแล้วผมก็พยายามที่จะไม่ไปพูดปลุกระดมใครนะครับวิจารณ์ใช่แต่เราไม่ไปกล่าวหาไม่ไปสร้างความเกลียดชังให้คนอื่นนะครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อเป็นครูบาอาจารย์การสอนเรื่องสิทธิตอนนี้มันจะลำบากไหมฮะเวลาพูดถึงยกเอกสารอีกละเสรีภาพคืออะไรครับพิธีกรอ่านก็ได้เสรีภาพคืออำนาจของตนเองที่จะกำหนดโดยไม่มีผู้อื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าจะสอนก็จะสอนแบบนี้ใช่แต่ว่าอย่าลืมว่ารัฐก็มีหน้าที่ต้องนิยามครับนะฮะนิยามผ่านอะไรผ่านกฎหมายใช่ไหมนะครับแม้กระทั่งกฎอัยการศึกเนี่ยก็ต้องมีนิยามที่ชัดเจนอย่าลืมว่าเป็นความมั่นคงของรัฐนะฮะไม่ใช่ของรัฐบาลนะครับอันนี้ผมพยายามจะพูดแค่นี้ครับครับถ้าอย่างนั้นทั้งสองท่านฮะพลเอกเอกชัยจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยณวันนี้ถ้าในมุมมองหนึ่งเนี่ยแหละนะฮะที่เกิดขึ้นการแสดงความคิดความเห็นของภาคประชาชนก็ยังสามารถแสดงความคิดความเห็นได้ได้ไหมฮะจริงแล้วได้สื่อมวลชนก็ยังได้อยู่แต่ไม่ต้องไม่มุ่งไปทำร้ายทำลายกันนะนักวิชาการถ้าแสดงความเห็นแบบไม่ต้องจัดงานเป็นเสวนาก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นงานเสวนาก็จะมีอยู่แล้วมีทำประกันประจำอยู่แล้วควรขอหมายความถ้าเราจะจัดเป็นเวทีอย่างเงี้ยเพราะว่าในหน่วยงานที่กรุงเทพเองเคยจะขออนุมัติก็ยังจัดไม่ได้เพราะในเรื่องนั้นนะมันมีความเสี่ยงต่อการที่ทั้งสองฝ่ายมาโจมตีขัดแย้งกันหรือจะเชิญอย่างเช่นจะเชิญพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์มาขึ้นเวทีด้วยกันนี่ข้อไม่ให้อยู่แล้วตอนนี้นะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้ต้องดูยกตัวอย่างอย่างเช่นส
มมติว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยวันนี้เราบอกว่าเราไปประกาศที่ให้ประเทศจีนทำอย่างเงี้ยทำได้ไหมหรือฮ่องกงอันนี้ก็จะที่มีปัญหาก็เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมเขาว่าเขาเคยอยู่ในการที่มีสิทธิเสรีภาพอย่างอิสระเสรีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบแต่มาวันหนึ่งเนี่ยในบริบทของเขาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้วมันถูกจัดการโดยภาครัฐเนี่ยเข้ามารักษาการตรงนี้มาดำเนินการตรงนี้จึงทำไม่ได้เห็นไหมแค่ต้องการคนที่เราจะเลือกเนี่ยไม่ให้ใครเข้ามาคัดสรรมาก่อนให้เลือกเนี่ยนี่กำลังพูดถึงสภาปฏิรูปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยกตัวอย่างให้ชัดเจนเลยไงฮ่องกงเนี่ยชัดเจนที่เกิดขึ้นวันนี้แหละฮ่องกงที่บอกว่าขอเลือกตั้งโดยที่เขาอิสระเสรีเลยได้ไหมแต่จีนบอกไม่ได้ฉันจะเลือกคนมาใส่ตะกร้าให้ก่อนแล้วเลือกเฉพาะในตะกร้าเท่านั้นแล้วปฏิเสธก็ได้ไงปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเป็นสนธิสัญญาที่ทำไว้แล้วว่าเมื่อหมด50ปีแล้วเนี่ยจีนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ครับนะคุณหมอ สุดท้ายจริงเป็นคณะกรรมการสิทธิ์ถ้ามีใครมาถามว่าวันนี้คณะกรรมการสิทธิ์ยังรักษาปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนได้เต็มที่ไหมคุณหมอจะตอบเขาว่ายังไงฮะผมก็ทำเต็มที่งานผมเยอะขึ้นมากขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารัฐมนตรีชั่วคราวก็ให้การรับรองในเรื่องสิทธิเสรีภาพนั่นอยู่ที่ผมจะทำหน้าที่ในเรื่องการไปตรวจสอบแต่ต้องเข้าใจบทบาทกรรมการสิทธิ์ให้ถูกผมไม่มีหน้าที่ในการปฏิบัตินะผมเป็นแค่องค์กรที่ตรวจสอบความจริง fact finding มาจากผมแล้วผมก็ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัตินั้นดำเนินการอันนี้ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมกรรมการสิทธิ์ไม่ทำอะไรสักอย่างผมไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นผมไม่ได้เป็นรัฐซ้อนรัฐผมเป็นองค์กรตรวจสอบอันนี้ต้องเข้าใจเป็นการตรวจสอบแล้วต้องนำไปสู่ในเรื่องการทำความเข้าใจในเรื่องการทำงานเพราะว่าอะไรเป็นสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต้องให้การคุ้มครองเราไม่ได้มีหน้าที่เพราะผมมีแค่ร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนจะไปจัดการทุกเรื่องทำไม่ได้สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจต่อไปคือว่าถ้าสังคมขนาดนี้นี่ให้การยอมในรัฐธรรมนูญแล้วผมก็มีกฎหมายกรรมการสิทธิ์โดยตรงซึ่งอำนาจหน้าที่ก็ยังสมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยทั้งการทำงานก็ต้องยึดหลักตรงนี้เพียงแต่ว่าผมก็เรียนเพิ่มเติมอย่างที่ขยายพูดเนี่ยเวลาผมไปตรวจสอบตามพื้นที่ต่างๆผมก็จะเชิญคสช.ผมก็เชิญกรมน.เชิญผู้กำกับทหารไปเพราะว่าขนาดที่ยังรับประกาศกฎอัยการศึกไปทุกจังหวัดครับเมื่ออย่างนั้นเนี่ยการใช้อำนาจเนี่ยก็ต้องเชิญเขามารับรู้ว่าการใช้อำนาจในการไล่คนในป่าเนี่ยตรงตามคำสั่งคสช.ไหมการใช้อำนาจในการที่ไปจัดการความขัดแย้งเรื่องเหมืองทองเนี่ยตรงตามที่คสช.ได้ตั้งเป้าว่าต้องการกระจัดปัญหาความขัดแย้งไหมหรือผมบอกกับข้อเสนอทางตัวแทนยอไปด้วยซ้ำกรมน.ไปด้วยซ้ำไปว่ากรมน.หรือคสช.เนี่ยจัดเลยครับเพราะเรามีศูนย์ปรองดองหรือสมานฉันท์อยู่ผมเคยเรียนกับท่านพลโทคมนาถด้วยซ้ำไปว่าปัญหาเรื่องความขัดแย้งเนี่ยในทางการเมืองอะไรต่างเนี่ยถ้าคสช.หรือกมน.เนี่ยเป็นคนกลางในการจัดเลยคนมาคุยกันซึ่งพระปกเกล้าก็ทำตรงนี้อยู่จะจับมาคุยกันเลยแล้วให้เขาสรุปบทเรียนเราจะได้ถอดบทเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่ไม่ถูกต้องมันต้องยอมรับกันถ้ายอมรับกันแล้วเนี่ยจะไม่เดินทางผิดที่ซ้ำซากอีกตรงนี้ฮะคือเวทีปรองดองที่แท้จริงที่จะนำให้ทุกคนรู้ว่าปรองดองแล้วทำให้เกิดความสมานฉันท์และมีความเข้าใจว่าใครทำอะไรไม่ถูกต้องและใครยังไงถึงจะถูกเพื่อบ้านเมืองจะได้ไม่เสียหายอีกถ้าเราไม่คุยถึงปัญหาเหล่านี้เนี่ยอย่ายึดหลักเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมคิดว่ามันจะก้าวไม่พ้นนะก้าวไม่พ้นในสิ่งปัญหาแล้วมันจะย้อนลอยกลับมาอีกนึกออกไหมฮะครับความขัดแย้งที่มันอยู่เนี่ยมันจะเก็บกดไม่ได้คุณตั้งคำถามพี่เอกชัยว่าถ้าเราไม่ให้เสรีภาพในทางเห็นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสังคมจะเกิดความกลัวเกิดความเงียบครับผมมาผ่านมาแล้วนะฮะในสังคมที่เกิดความกลัวเนี่ยจากการใช้เผด็จการที่มากกว่านี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเก็บกดครับเก็บกดไว้เนี่ยมันต้องปะทุออกมาสักวันนึงซึ่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีฮะเราไม่อยากเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงให้เสรีภาพแต่เสรีภาพต้องย้ำว่าเสรีภาพยังไงถึงไม่เกินขอบเขตและสิทธิอะไรที่รัฐจะต้องเข้าไปคุ้มครองตรงนี้ผมว่าต้องทำให้เกิดความชัดเจนครับมีอยู่คำหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คือว่าต้องมีความรับผิดชอบฮะรัฐก็ต้องมีความรับผิดชอบในการที่เรามีหน้าที่อะไรครับประชาชนหรือสังคมก็ต้องมีความรับผิดชอบนะความรับผิดชอบต้องออกมาลักษณะของการที่กำหนดแนวทางในการทำงานของสังคมและรัฐตรงนี้จึงจะทำให้รัฐกับสังคมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้ไม่เกิดความขัดแย้งกันไม่งั้นแล้วเนี่ย
เราก็มีแต่ประชาธิปไตยที่ล้มลุกคุกครานนะครับฮะสุดท้ายจริงอาจารย์เอกชัยผมให้อาจารย์เอกชัยสรุปหน่อยจนถึงวันนี้พออาจารย์เอกชัยพูดกันตรงๆอาจารย์ก็จะมีคนที่ชอบมีทั้งไม่ชอบเหมือนกันพอถึงวันนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วอีกปีกว่าๆแน่นอนนะฮะมันก็ถ้าฟังตามก็คือมันจะต้องกลับไปสู่ระบอบที่มันเคยเป็นสิ่งที่กำลังเป็นอยู่วันนี้ถ้าอาจารย์มองไปถึงวันข้างหน้ามันจะกลับมาปรองดองกันได้ไหมสิทธิเสรีภาพอย่างที่พูดกันนี่แหละนะฮะมันจะกลับมาเป็นเหมือนอดีตไหมที่ใช้กันอาจจะเกินขอบเขตในบางกลุ่มบางคนผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนเหลืองแดงจะสีอะไรเนี่ยต้องมีสิทธิเสรีภาพนะครับอย่างอิสระที่ถูกจำกัดได้โดยกฎหมายที่มีนิยามชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกสีต้องคุยกันได้หมดเพราะยังไงเราก็อยู่ในประเทศนี้เป็นคนไทยด้วยกันไม่จำเป็นที่ต้องไปฆ่ากันหรือไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการอื่นที่นอกกฎหมายครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับและนี่คือมุมมองนะครับคุณผู้ชมครับของทั้งนักวิชาการก็ดีนั่นแหละนะครับทั้งคณะกรรมการสิทธิ์หรือแม้แต่ในส่วนของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งมานั่งพูดคุยอยู่ตรงนี้สุดท้ายคืนนี้ผมคงจะไม่สรุปนะครับเพราะต้องย้ำว่ามันก็เป็นสิทธิและเสรีภาพของคนดูแหละครับว่าที่ชมมาทั้งหมดฟังมาทั้งหมดสุดท้ายการใช้สิทธิและเสรีภาพณขณะนี้ภายใต้สถานการณ์แบบนี้จะนำไปสู่ทางออกได้หรือไม่ทุกคนมีสิทธิคิดต่างทุกคนมีสิทธิเห็นต่างแต่ทุกความคิดต่างเราจะคุยกันเพื่อหาทางออกเพราะนี่คือต่างคนต่างคิดสวัสดีครับ